ปัจจุบันนี้การค้าขายของออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำกันทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าเราค้าขายของออนไลน์เราจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดบ้างหลักๆเลยมีภาษีอยู่2ส่วนด้วยกันข้อแรกเขาเรียกว่าภาษีเงินได้อีกส่วนนึงก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับตัวภาษีเงินได้ที่ว่าถึงท่านก็ต้องไปดูครับว่าเวลาท่านค้าขายของออนไลน์นั้นท่านค้าขายในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือท่านค้าขายในฐานะที่ท่านนั้นได้ไปจดทะเบียนให้เป็นบริษัทจำกัดด้วยเรามาดูสิ่งที่1กันก่อนถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มีการจดเป็นบริษัทแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาในการค้าขายท่านจำเป็นต้องมีการยื่นฟอร์มภาษีนะครับมีอยู่2แบบด้วยกันคือพ.ร. 90และ94หลายคนงงครับเอ๊ะเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราเป็น91 91นั้นสำหรับการยื่นแบบสำหรับคนที่มีเงินเดือนเป็นพื้นฐานแต่90กับ94คือท่านมีรายรับแบบที่ไม่ได้มีตัวเงินเดือนเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ภาษีเงินได้จากลักษณะแบบนี้มี2ส่วนเขาเรียกภาษีสิ้นปีโดยปกติก็จะมีการยื่นแบบมกราคมถึงมีนาคมสำหรับเงินได้ของปีก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเกิดว่ากลางปีครับท่านก็จะต้องมีการยื่นแบบที่เขาเรียกว่าพ.ง.ด.94ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนั่นเองนะครับเอ๊ะเราจ่ายภาษีฐานภาษีมันอยู่ที่ไหนฐานภาษีเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นนะครับจากรายรับลบค่าใช้จ่ายไปก่อนจากนั้นไปลบค่าหักลดหย่อนส่วนนั้นแหละครับเขาเรียกว่าฐานภาษีจากนั้นก็เอาอัตราภาษีนั้นคูณเข้าไปส่วนที่2ครับถ้าหากว่าท่านมียอดขายเนี่ยเกิน1ล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านสามารถที่จะไปคูณกับอัตราภาษี 0.5% แบบนั้นเลยก็ได้และสำหรับท่านนะครับที่มีการค้าขายออนไลน์แต่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ดีเป็นบริษัทจำกัดก็ดีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีนะครับท่านก็มีภาระในการที่ต้องจ่ายนะครับเรื่องของภาษีเงินได้ในส่วนนี้กันด้วยซึ่งจะมีฐานคำนวณจากเรื่องของกำไรสุทธินั่นเองกำไรสุทธิก็มีความหมายว่ายอดขายหรือรายรับของท่านหักลบด้วยต้นทุนแล้วก็หักลบด้วยหักลดหย่อนต่างๆกันด้วยซึ่งในส่วนนี้ถ้าหากว่าท่านมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีที่คอยมาคำนวณก็จะสามารถทำให้ท่านนั้นลดภาระได้อีกเปราะหนึ่งด้วยนะครับสำหรับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้สำหรับผู้ค้าขายออนไลน์ที่จะมียอดขายเยอะขึ้นมาหน่อยถ้าหากว่าท่านมีการค้าขายออนไลน์แล้ววันหนึ่งเกิดไปเปิดสมุดบัญชีอุ้ยยอดขายของเราสูงขึ้นมาถึง1,800,000 บาทมีความหมายว่าท่านมีหน้าที่นะครับในการที่จะต้องไปที่สรรพากรของพื้นที่เพื่อที่จะจดแวตหรือว่าจดทะเบียนการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาระในการที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทุกเดือนสำหรับยอดขายในเดือนก่อนหน้านั้นคำถามหลายคนถามครับสรรพากรเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีการค้าขายออนไลน์บ้านเรานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมของปี63ที่ผ่านมาเรามีกฎหมายครับซึ่งให้ทางด้านของสถาบันการเงินนั้นนำข้อมูลของคนที่มีธุรกรรมดังลักษณะแบบนี้2ประการด้วยกันธุรกรรมนะครับเกิน 3,000 ครั้งต่อ1ปีหรือแบบที่2นะครับรวมทุกบัญชีแล้วเนี่ยท่านมีการทำธุรกรรมในหลายๆบัญชี400ครั้งขึ้นไปยอดเงินที่ท่านมีการทำธุรกรรมเนี่ยเกิน2ล้านบาทขึ้นไปถ้าหากเป็นแบบนี้สถาบันการเงินนั้นจะต้องมีการส่งข้อมูลของท่านไปให้กับกรมสรรพากรในการที่จะไปดูนะครับว่าการที่ท่านได้มาซึ่งเงินได้เหล่านั้นมากันอย่างไรหลายคนจะบอกว่าเราทำธุรกิจอยู่แล้วเรื่องภาษีอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ถ้าหากว่าเรามีการจ่ายภาษีให้ถูกต้องแล้วก็มีความหมายว่าเราจะนำไปสู่เรื่องของการค้าที่เป็นธรรมมากขึ้นเพราะคนที่เขามีการค้าขายแบบออนกราวหรือค้าขายรูปแบบเดิมๆเขาก็จ่ายภาษีเช่นเดียวกันสำคัญมากๆการจ่ายภาษีเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้องนั้นก็จะสามารถทำให้ท่านนั้นทำธุรกิจได้อย่างสบายใจมากๆเลยครับ